เธอรู้ได้ไงฉันตามนายมาตั้งแต่เสฉาละในที่สุดเงาเพลิงก็เขี่ยพวกเราทุกคนทิ้งเธอคงรู้มากเกินไปไม่ฉันไม่รู้อะไรเลยดูแค่ว่าเงาเพลิงไม่ได้มีคนเดียวเธอหมายความว่าไงสารวัตรไกลเคยแสดงบทบาทเป็นเงาเพลิงและตอนนี้ก็มาเจอเงาเพลิงอีกคนแสดงว่าพวกมันทำงานกันเป็นขบวนการใช่แต่ขบวนการทุกขบวนการต้องมีหัวหน้าแค่คนเดียวแล้วใครคือเงาเพลิงนั่นแหละที่เราต้องหาตัวมันให้เจอเราใช่เราเสฉานเอาแร่ฝากไว้ในเซฟที่ธนาคารที่จัดการเอามาด้วยแล้วไงต่อไปเตรียมกำลังที่ฝั่งนู้นให้พร้อมเมื่อประกอบระเบิดเสร็จก็จะเข้ายึดอำเภอทางปืนทันทีทำไมรีบจังที่ใต้ดินไร่แดงสูงนอกจากพลอยแดงแล้วยังมีน้ำมันดิบอีกมากมายมหาศาลเราต้องจัดการก่อนที่จะมีใครรู้ไปมากกว่านี้นายคำแหงกับลูกชาย